สวัสดีค่ะคลิปนี้นำภาพน่ารักน่ารักของน้องเหมียวมาให้ชมกันค่ะน้องเหมียวเป็นแมวบ้านๆที่มาอยู่กับเราเองไม่ยอมไปไหนเลยเลี้ยงไว้ค่ะเคยทำคลิปเกี่ยวกับน้องเหมียวมาแล้วคลิปหนึ่งค่ะคลิปนี้เป็นภาพเพิ่มเติมจากคลิปก่อนมาชมกันเลยค่ะน้องเหมียวกำลังเดินหาอะไรไม่ทราบค่ะน้องเหมียวกำลังจ้องมองอะไรอยู่นานเลยค่ะแล้วเริ่มค่อยๆเดินไปค่ะเหมือนจะเห็นอะไรสักอย่างค่อยๆเดินไปสักพักแล้วก็หยุดนั่งค่ะน้องเหมียวนั่งมองอะไรอยู่นะอ๋อมีแมวอีกตัวอยู่ข้างหน้านั่นเองค่ะแมวตัวนี้กำลังกระโดดเหมือนจะตะครุบอะไรสักอย่างค่ะส่วนภาพนี้น้องเหมียวกำลังนอนพลิกตัวไปมาบนพื้นในบ้านอย่างมีความสุขค่ะเพราะปกติน้องเหมียวจะอยู่นอกบ้านค่ะภาพนี้ไม่ทราบน้องเหมียวกลัวอะไรค่ะขึ้นไปอยู่บนหลังคาเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมลงมาต้องเอาอาหารไปวางให้กินบนหลังคาค่ะตัวถูกับหลังคาจนขนหลุดฟุ้งกระจายเลยค่ะน้องเหมียวอ้อนได้น่ารักมากค่ะชอบให้คุยด้วยค่ะเหมียวเหมียวเหมียวหางน้องเหมียวสวยมากค่ะภาพนี้ก็ไม่ทราบว่าไปทำอะไรหรือหาอะไรที่ต้นไม้ค่ะน้องเหมียวชอบอยู่กับต้นไม้และต้นหญ้าค่ะเหมียวสำหรับภาพนี้น้องเหมียวป่วยค่ะเจ็บเท้าหน้าข้างขวาค่ะเพราะโดนแมวตัวอื่นมากัดค่ะน่าสงสารมากค่ะเอาต้นตำแยแมวหรือหญ้าแมวให้น้องเหมียวกินค่ะเท้ามีอาการบวมด้วยค่ะไม่ยอมลุกเดินไปไหนเลยค่ะนอนนิ่งอยู่นานเลยค่ะเพราะว่าเดินไม่ถนัดน้องเหมียวพยายามลุกเพื่อจะเดินแล้วค่ะเท้าหน้าไม่กล้าลงน้ำหนักสงสัยจะปวดมากค่ะเวลาเดินน่าสงสารมากค่ะแต่ไม่กี่วันก็หายเป็นปกติค่ะภาพนี้น้องเหมียวกำลังมองแมวตัวผู้อยู่ค่ะภาพนี้
น้องเหมียวนอนได้อย่างสบายใจมากค่ะปกติน้องเหมียวจะอยู่แต่บริเวณบ้านค่ะไม่ออกไปไหนเลยเพราะกลัวว่าแมวตัวอื่นจะทำร้ายค่ะเพราะบ้านญาติที่อยู่ใกล้กันเลี้ยงแมวหลายตัวค่ะบางครั้งก็มากัดน้องเหมียวถึงบ้านเลยค่ะเมื่อโดนกัดน้องเหมียวจะอยู่เหมือนหวาดผวาค่ะเราต้องช่วยระวังไม่ให้แมวตัวอื่นมากัดน้องเหมียวค่ะวันนี้น้องเหมียวนอนแบบสบายใจเราลากันด้วยภาพนี้เลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ